คทีนี้ถัดมาอันนี้ F sharp ใช่ไหมถัดมาจะเป็นตรงนี้ตรงนี้ก็คือถ้าวางคอร์ดก็จะเป็น E หรือไม่ก็ C sharp minor ก็ได้แต่ตรงนี้ผมจะใช้เป็น E นะอันนี้จัดย่อๆไปนี้ก็ได้หรือแค่นี้ทีนี้เราเริ่มจากสายนี้เหมือนเดิมสเกล A นะอันนี้ตำแหน่งนี้ A ตรงนี้ E นะเราเริ่มจากนี้เห็นไหมแค่นี้แล้วก็คืนกลับนะแล้วก็ลงคอร์ดตรงนี้ถ้าตรงนี้ถ้าเป็นสเกลทั้งหมดของ A ตรงนี้ก็คือนี่เริ่มจากตรงนี้นะฮะแต่เนี่ยผมให้แค่ตรงนี้ก่อนเรามาเน้นเวลาที่เราเริ่มจากสาย4ก่อนใช่ไหมอันนี้ตรง E ก็เริ่มตรงนี้แล้วก็คืนกลับเวลาเราฝึกเร็วๆแล้วก็ลงแบบนี้โอเคทีนี้ตรงนี้เป็น A นะเริ่มจากนี้เหมือนเดิมจบตรงนี้เป็น A major 7ก็ได้แบบนี้หรือจะลงแบบนี้ตรงๆโอเคตรงนี้เป็น B minor เราก็เริ่มจากนี้นะแล้วก็ลงพอเร็วขึ้นก็เราจะซ้อมไปกี่รอบก็ได้ในตำแหน่งหนึ่งหนึ่งนะพวกนี้มันจะช่วยเรื่องนิ้วมือซ้ายเราได้ด้วยนะครับเวลาเราวอร์มอะไรแบบนี้จะไปใช้จริงก็ได้นะโอเคทีนี้ตรงนี้ตรงนี้ B minor ใช่ไหมถัดมาก็เป็นตรงนี้เป็น C sharp ตรงนี้ถ้าเราจะวางคอร์ดรองรับเป็น C sharp 7ซึ่งผมจะจับแถวนี้ผมจะใช้คอร์ดลักษณะประมาณนี้ได้หมดทางฟลาเมนโกหรือเล่นแค่4สาย6 5 4 3แค่นี้ก็ได้หรือฟาดทั้งหมดก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างนี้เป็น C sharp ใช่ไหมแต่ว่าเราจะวางเป็นคอร์ด A เราจับย่อๆแบบนี้อันนี้ A ถ้าเราจับเป็นแบบนี้นะแต่เนี้ยเราจับย่อๆแบบนี้แล้วเราจะเล่นอันนี้เมื่อกี้ B minor ตรงนี้ใช่ไหมทีนี้ตรงนี้แค่นี้อีกทีหนึ่งก็ลงคอร์ด A แบบนี้หรือแค่นี้ได้หรือจะแบบนี้โอเคแบบนี้จะเป็น A major 7ได้
คตรงนี้คร่าวๆนะครับทีนี้หลังจากนี้มันก็จะเป็นดีถ้าเราลงคอร์ดก็คือเป็นดีเมเจอร์เซเว่นก็ได้หรือจะเป็นดีตรงๆแบบนี้โอเคทีนี้สเกลตรงนี้นะจบที่ดีและคืนกลับโอเคแล้วลงแบบนี้ก็ได้ทีนี้ถัดไปตรงนี้ตรงนี้จะเป็น E ตรงนี้อันนี้บาร์ที่12เห็นไหมตรงนี้12แล้วก็13 14บาร์ที่14สายที่เริ่มจากเนี่ยสายที่4นี่จะเป็น D ทีนี้สลับตรงนี้เห็นแล้วเนี่ยอันนี้คือ F sharp minor นะเนี่ยทีนี้พอเราเล่นตรงนี้เนี่ยเห็นแล้วแต่เนี่ยเราเริ่มจากนี่สายที่4 D ตรงนี้แล้วก็มาแบบนี้ฮะเอาใหม่หยุดแค่ E แล้วก็คืนกลับเราจะลงคอร์ดก็ได้ไม่ลงก็ได้ตรงนี้มันจะจับยากหน่อยแต่ถ้าเราจะจับถ้านิ้วเราอยู่แบบนี้ผมจะใช้ถ้าตรงนี้ผมจะใช้แบบไหนได้บ้างตรงนี้ได้นี่เป็น E นะทีนี้ให้ใช้อีกนิดนะเราจะไล่คืนกลับไปแล้วผมจะไปเรื่องอื่นอันนี้ถ้าเราอยากจะลงคอร์ดก็ลงไปได้เลยแบบนี้สายที่6ไม่ต้องจับอะไรปล่อยว่างแบบนี้เลยนะทีนี้กลับมาที่ดีหรือแค่นี้หรือแบบนี้ดีเมเจอร์เซเว่นโอเคทีนี้ถัดมาที่ตรงนี้นี่ลงที่ Aถัดมา B minor ไปช้าๆเนี่ยเราฝึกแบบเนี้ยแล้วมือเราจะคุ้นไวขึ้นเวลาเราไล่สเกลทั้งขวาและซ้ายมันจะเคลียร์ได้ง่ายนะไปจากช้าๆแบบเนี้ยแล้วเวลาเราชินเราจะเล่นเร็วมันก็ง่ายขึ้นนะก็ต้องเริ่มไปจากช้าๆนี่เลยก่อนนี่ A ตรงนี้เนี่ยช้าๆแบบนี้เลยแค่นี้แล้วคืนกลับ
ดมา F sharp minor ได้ทีนึงเล่นให้ดูสักรอบหนึ่งแล้วเราก็ฝึกไล่ไปพวกนี้มันจะช่วยเราได้ดีมากๆเลยเรื่องสเกลมันจะทำให้เราคุ้นกับสเกลมากขึ้นคือนิ้วมันจะเรียนรู้ของมันได้ดีขึ้นเวลามันจะเล่นนะครับเวลาจะไล่สเกลอะไรพวกนี้